กราบนมัสการครับหลวงพิเศษครับเจริญพรครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติของวัดหนึ่งนะครับที่ถือว่าไกลปืนเที่ยงสําหรับผมนะครับแต่คนที่นี่เป็นปกตินะครับวัดแห่งนี้อยู่อําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระอาจารย์ครับวัดนี้ชื่อวัดอะไรครับวัดป่าแก้วนิมิตวัดป่าแก้วนิมิตอยู่อําเภออะไรอยู่จังหวัดอําเภอแม่เล่ตำบลแม่เล่อําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับวัดแห่งนี้หลวงพี่ทำไมวัดแห่งนี้มามันหลวงพี่ไกลจากนครสวรรค์ไกลไหมก็ไกลไกลใช่เข้ามาจากหัวเขานะครับมาถึงนี่อ่ะ20 โล 20 โลครับวัดนี้มีความเป็นมายังไงครับพระอาจารย์เมื่อก่อนเขาจะมีพระอาจารย์เกจิชื่อดังครับเขามาอยู่นี่ครับตอนนี้เขาหลวงพ่ออะไรพระอาจารย์เกจิเออหลวงพ่อชำนาญครับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องผู้หญิงครับตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เลยขับออกครับผมตอนนี้พอนั่นปุ๊บปล่อยให้วัดล้างไป1 ปีครับฉันก็เห็นพอฉันเห็นแล้วสงสารวัดนะครับแต่หลวงองค์พระอาจารย์เป็นคนบ้านไหนครับคนบ้านกำแพงเพชรสลกบาทอำเภอสลกบาทใช่ครับผมแล้วจับพัดจับผูมาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ตอนแรกไปอยู่เชียงใหม่ครับนึกอยากจะมาบวชครับแต่จะบวชได้ทักพรรษานึงครับทีนี้พอบวชไปบวชมามันโดนจิตโดนใจอะไรของเรานะครับผมก็เลยยาวเลยครับนั่นแหละทีนี้พอเรามาเห็นวัดนี้ครับพระเขาจะสึกเราไม่อยากให้เป็นวัดล้างครับทีนี้พอเรามาเห็นโบสถ์เราอยากจะสานต่อครับเดี๋ยวพระอาจารย์ครับด้านหลังเราเนี่ยใครเขาสร้างไว้หรือคนยุคก่อนเขาสร้างไว้ไหนเนี่ยที่เป็นลูกนี่เนี่ยนี่เนี่ยพระที่ว่าคนขับไปนี่นะครับนี่เนี่ยที่ว่าเขาหมดบุญเมื่อก่อนโอ้เขาดังมากที่นี่ครับผมเนี่ยจนสามารถสร้างหนุมานเนี่ยได้ใช่ครับผมแล้วเขาก็สร้างทรงโบสถ์นี้ด้วยครับผมสร้างทรงโบสถ์เป็นทรงเป็นอะไรเนี่ยเราอันนี้ก็พอโดนขับไล่ปุ๊บพอเรามาอยู่เราจะสานต่อครับใช่ไหมเราไม่อยากเราก็อยากสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเนาะครับผมก็เลยบอกเอ้าพอได้กฐินมาบอกญาติโยมบอกเราทำโบสถ์กันต่อเถอะครับโบสถ์ตอนแรกแค่สังฆาเสร็จไหมหรือไม่เสร็จมันเป็นทรงหมดแล้วหลังคงหลังคายังไม่มีเป็นทรงเป็นโครงสร้างหมดแล้วเป็นโครงสร้างหมดแล้วครับผมนั่นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอันนี้เรามาสานต่อครับผมทำนู่นทำนี่ต่อเติมคือไม่อยากให้คืออยากให้วัดเนี้ยเจริญนะครับผมอันนี้เราสงสารวัดเนี่ยครับผมแต่ไอตัวอาตมาเองอ่ะคือไม่คิดจะเงินทอนอะไรได้มาปุ๊บสร้างหมดได้มาสร้างหมดครับผมอาจารย์ตรงนี้มีชุมชนมีคนมาเยอะไหมในชุมใหญ่ชุมชนใหญ่มันมีแค่90หมู่บ้านเนาะ90บ้านฮะครับผู้ใหญ่มีกี่หลังคาเรือนครับที่เนี่ย90 หลังคาเรือน 100 กว่าหลังคาครับนี่ถ้าเขาอยู่ต่างนี่ต่างคนที่จะเรียนบ้านไหนอ๋อเขาทำมาหากินอะไรครับแถวนี้ทำไร่ปลูกมันปลูกข้าวโพดครับผมปลูกเขียวครับแล้วแต่หน้าเขาครับผมครับผมอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับทางนี่ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่อะไรครับผู้ใหญ่หมู่13บ้าน700ไร่ครับฮะหมู่13บ้าน700ไร่หมู่13บ้าน700ไร่ครับตำบลแม่เล่เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องบ้าน700ไร่มันเป็นบ้านใครที่มี700ไร่เลยเหรอครับมันมีที่มาที่ไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพาผมชมบริเวณวัดหน่อยครับได้อ่ะไอ้ไม้ตะเคียนเนี่ยเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวจะพาชมบริเวณวัดนิดนึงครับ
อันนี้กุฏิเจ้าวาดนะครับใช่ๆอยู่แบบนี้เรียบง่ายเลยนะครับเรียบง่ายนี่อันนี้ไม้ตะเคียนยังไงครับพระอาจารย์ อันนี้มันเป็นไม้แบบมันตายแล้วครับแล้วเขาก็ตัดมากันครับต้องถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม้อะไรครับนี่ไม้ตะเคียนที่ตายตายครับก่อนที่เขาสร้างครับโบสถ์อ่ะครับเขาสื่อถึงกันครับว่าเขาอยากจะมาอยู่วัดไปวัดก็เลยทำการขอเอาเครื่องมือจากคนครับเอารถแบ็คโฮครับเข้าไปแล้วตัดแล้วก็ขุดออกมาเนี่ยก็มีเรื่องที่ทำให้สงวนใจครับเวลาตัดแล้วลากเขาไม่มาด้วยเขาจะไม่มาครับลากกันสามสี่วันฝนตกด้วยแล้วก็ขึ้นมาจากคลองครับคือเอาลากเขาขึ้นมาแล้วแค่ไหนดึงค้อนขึ้นมาก็อยู่แค่นั้นครับรถแมคโครดึงก็ไม่มาเอายกขึ้นรถก็ไม่มาครับก็ต้องใช้แมคโครนำลากต่อเขาขึ้นเทเลอร์ออกหน้ามาก่อนครับแล้วก็ดึงใช้แมคโครดึงกลับมาจนถึงวัดถึงวัดนั่นนี่อยู่ในหนองน้ำหรือใน ในป่าดิครับริมเขตอุทยานแห่งชาตินี่โอเคครับผมนี่คนถูกเลขกันเยอะไหมก็มีส่วนน่าจะคนไกลฮะคนทางไกลฟังแล้วขนลุกเลยครับผมคนทางไกลครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวผมให้หลวงผู้ใหญ่เล่าตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งครับนี่คนพื้นที่รู้นะครับเพราะฉันไม่ใช่คนพื้นที่ไงครับผมมาดูแลวัดครับนี่ต้นตะเคียนต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากครับผมก็ลดหัวเท่าไหร่ครับเอาเปรี้ยวสุดขีดแต่นี้พระอาจารย์ครับคนสนใจนะครับว่าพระพุทธรูปอย่างนี้พูดภาษาชาวบ้านเลยใช่ทำไมไม่สมส่วนใช่ๆหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าขี้เหร่เลยกับผมฮะมันรูปสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่อย่างนี้ทีนี้ช่างปั้นแล้วมันออกมาเป็นรูปนี้มันออกมาด้วยออกมาเป็นแบบนี้ไงเขาทำที่อื่นมาไม่สวยเลยอ่ะก็ขึ้นรูปแบบมาที่อื่นเขาก็มีสวยภาพมาสวยอ้าวแต่ไม่รู้นี่นะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับนี่ไม่รู้ให้ผ่านได้ยังไงผู้ใหญ่อยู่ตั้งแต่ต้นเหรอองค์นี้ครับผมอยู่ตั้งแต่อาจารย์คนนี้ตั้งแต่เริ่มคือช่างที่มาจากพิจิตรเขาก็มาขุดแล้วก็ผมเป็นคนขุดรากฐานแล้วก็เขามาสร้างอุโบสถขึ้นมาอันนี้เนี่ยช่างคนนี้มีฝีมือมากก็เขาก็มีผ่านงานโบสถ์มาหลายสิบโบสถ์แต่ปั้นออกมาสุดท้ายออกมาอย่างนี้ครับผมก็ไม่มีใครทราบได้ก็ในรูปแบบนี้เนี่ยคือไอ้ช่างที่เราหานี่ไม่ใช่ช่างกะโหลกอะไรไม่ใช่ช่างที่ไม่เคยผ่านงานโอ้โหแสดงว่าเกิดจากนิมิตหรือเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบก็พูดง่ายว่าดูรูปเสียนพญานาคกันนะที่เขาทำไว้นะครับอันนั้นเขาทำไว้สวยเขาทำไว้แล้วทำไมถึงต่างกันกับแล้วพอแล้วนี่ฝีมือสร้างโบสถ์เป็นของเขาด้วยเบื้องต้นนี่นะครับนี่แหละโครงสร้างตอนแรกอะเขาจะทำจะคุยถึงกับผู้ใหญ่บ้านอีกทีเนี่ยคนพื้นนี้อันนี้โบสถ์ที่รอการสานต่อใช่อาจารย์ครับใช้ปัจจัยประมาณกี่ล้านประตูหน้าต่างครับตอนนี้เท่าไหร่นะ30ล้านแล้วหมดไปแล้วครับตอนนี้ยังเหลือที่ว่าเราจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อันนี้มันคำนวณไม่ได้แล้วเพราะว่าแล้วแต่เราจะเอารูปแบบไหนครับผมพระอาจารย์ตรงนี้ทําซุ้มประตูอะไรไว้ซุ้มเอาไว้ต้อนรับแล้วก็ทําไฟโคมประดับเอาไว้เช็คอินไว้ถ่ายโคมนี่การทุนเดี๋ยวเอาไฟมาประดับที่เขาทําอันนี้โอ้โหเจอผู้ใหญ่บ้านหัวการค้าอย่างนี้แหละให้คนมาถ่ายรูปเช็คอินใช่ถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ก็ว่ามันก็จะไม่ปังอ๋อนี่นะครับก็จะได้กับเบื้องได้กับเบื้องยมนะครับหลวงพี่นนท์มาโชว์หน้าตาหล่อหน่อยอันนี้ก็พร้อมอุปถัมภ์จากท่านหลวงสุขแก่นนี้เลยครับครับผมอันนี้ก็มาจัดให้ช่างจัดนี่จัดเองครับผมจัดให้ช่างวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้
นี่นะครับมีรูปแบบมาก็ช่างเขามีความประสบการณ์เขาก็จะมาทำให้มันเกิดโบสถ์นี้สร้างมากี่ปีแล้วผู้ใหญ่น่าจะระดับ8-9ปี8-9ปีแล้วนะครับคนก็จะมองว่าวัดชอบสร้างใหญ่สิ่งใหญ่ๆโตๆนะครับแต่จริงๆแล้วชาวบ้านสร้างพระไม่ได้สร้างเลยพระเป็นผู้บริหารช่วยกันนำศรัทธาเข้ามาครับผมพระเป็นพระเป็นสื่อกลางครับผมสื่อกลางแนะนำญาติโยมมาร่วมทำบุญครับพระจะสร้างสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันครับวัดเบนเพราะว่าปีแรกที่อยู่นี่ก็ได้กฐินพระราชทานครับผมท่านพ่อหลวงรอเก้าครับผมโบสถ์นี้จำลองมาจากอุโบสถวัดเบญจมบพิตรบางส่วนนี่นะครับได้รับอนุญาตจากทางสำนักราชวังก็ถ้าไม่มีรูปแบบนั้นก็ทำไม่ได้ก็จะครับพี่นนท์เข้าใกล้ๆหน่อยได้ยินพี่นนท์มาสานต่อตรงไหนครับอ๋อก็เห็นว่าตั้งแต่พระพุทธมาอยู่ที่นี่หลวงพี่พุทธหลวงพี่พุทธมาอยู่ที่นี่พระสงฆ์นะครับแต่ชื่อพุทธเขาเลยเรียกว่าพระพุทธก็ท่านก็มาเห็นว่าที่นี่ถูกดรอปอยู่ครับผมแล้วก็เป็นสถานที่ชาวบ้านน่ารักครับแล้วก็ให้ความร่วมมือดีคนเฒ่าคนแก่โอเคก็เลยมาขอบอกโยมพี่มาดูหน่อยครับก็เลยมาดูพอมาดูหน่อยก็เอากระเบื้องมาให้1แทลเลอร์ครับมาปูพื้นครับดูโบสถ์นะครับเพราะว่าถูกค้างคาไว้ครับดูแล้วไม่เดินหน้าครับแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับก็แล้วก็เพียงแต่คิดว่าเราสานต่อให้เสร็จแล้วก็รวมพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่มีที่พึ่งทางใจอ่ะไม่อยากจะให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในลักษณะแบบนั้นถ้าไม่สานต่อก็รอพังใช่คือโบสถ์นี้เขาทำโครงสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครูใหญ่ครับผมเสร็จหมดแล้วหลังคาก็เสร็จแล้วมีแต่พื้นคือภายในครับเหมือนภายในประตูโบสถ์หน้าต่างมีพระประธานยังมีนะครับเรียบร้อยแล้วยังขาดแท่นประธานนี่นะครับคนปั้นพระที่เราทำคลิปเมื่อกี้เนี่ยสร้างโบสถ์นี้ไว้มาเป็นช่างที่ว่าเนี่ยครับคือเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับว่าฝีมือขนาดนี้แล้วปั้นออกมาแบบทำไมรูปแบบโบสถ์อ่ะเป็นฝีมือเขาแหละนี่นะครับแบบโบสถ์เป็นของเขาแต่พระที่มาก็เป็นของเขาไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทั้งพี่ผู้ใหญ่มีโครงการที่จะแก้แบบไหมหรือต้องเป็นแบบนี้เราต้องทำลายไม่ได้หรอกแก้แบบคือว่านอกจากต้องเสริมต้องพอกใหม่ครอบไงเหมือนถ้าใครอยากจะแต่จริงๆนี่ว่าเป็นปริศนาธรรมดีเพราะว่าเขาเราไม่อยากทำให้เกิดความถ้าทำปั๊บเกิดความขัดแย้งของชาวบ้านครับเราไม่อยากให้เป็นรูปแบบเดิมถ้าสร้างใหม่ก็คือเอาบุญใหม่เข้ามาเลยเอาองค์ใหม่ไปเลยครับผมไปเลยตรงนี้ก็เราจะได้ปรับปรุงให้สวยงามครับคงสภาพเดิมแล้วคิดถึงจิตใจของชาวบ้านที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปทำลายพระมันก็ดูยังไงอยู่โอ้นี่อัศจรรย์มากเลยนะครับช่างแปลให้ดูแล้วว่าอย่าคิดนะว่าความสวยงามมันจะมีอยู่ตลอดครับมันออกมาได้แบบนี้คือเขาเป็นคนปั้นพระที่สวยงามแต่พอปั้นองค์นี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แก้ไขก็แก้ไขอะไรไม่ได้จะทำอะไรก็ทำต่อไม่ได้ได้แค่นี้เลยแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาชาวบ้านก็เป็นที่ใช่ชื่อหลวงพ่ออะไรครับเมื่อกี้นี้หลวงพ่อรูปแบบเอามาคือรูปแบบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งครับผมคือมีพระบวชเข็มครับเขาเรียกครับเขาก็เลยเขาเลยเรียกว่าหลวงพ่อโบกเข็มหลวงพ่อโบกเข็มนี่นะครับเอามาจุไว้นั่นเชื่อถึงเวลาสงกรานต์บางทีอ่ะฝนไม่ตกแต่เราขอไปชมข้างในครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในพระอุโบสถโบสถ์หน่อยนะครับนี่นะครับยังใครอยู่ไหนดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากจะร่วมสร้างโบสถ์นะครับเชิญเลยนะครับนี่ชะพี่นนท์มาปูไว้คือเอากระเบื้องมาถวายแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์ก็ดำเนินการอ๋อแล้วก็อย่างพระองค์นี้ก็สองมือผมครับผมทั้งหมดทั้งสี่องค์นี้สองมือผมส่วนสี่ก็คุณหมอของคุณหมอครับคือสองคนผมเนี่ยครับสร้างขึ้นมาอันนี้สองตรงนี้ก็สองร้อยสององค์แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นนท์อีกเที่ยวนึงนะครับนี่เราจะเข้าไปดูอุโบสถหน่อยนะครับระวังลื่นนะครับสายนี้เอาไว้ป้องกันนกกระรับเข้ามาทำความ
นี่นะครับอุโบสถของวัดนะครับ ครับผมครับผมทำจนสำเร็จพระอาจารย์เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้โบสถ์นี้ถ้าตามเชิงช่างนี่เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ 90% เหลือประตูหน้าต่างตกแต่งเหลือประตูหน้าต่างแล้วตกแต่งรอบตกแต่งรอบแล้วครับผมนี่นะครับรอศรัทธาจากแดนไกลครับผมครับผมองค์พระประธานนี่เขามาจากราชบุรีครับองค์พระประธานนี่ใครมาถวายไว้ครับมารุ่นอาจารย์ชำนาญครับผมนำมาคือมีกำลังจากท่านดีศิลปินนะครับสร้างประธานไว้ครับผมนี่นะครับถ้าใครจะติดต่อร่วมบุญนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าคลิปนะครับขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับกลับนมัสการครับผมขอบคุณพี่นนท์ครับขอบคุณผู้ใหญ่ครับเจริญพร